ั่นเองค่ะฝนเพิ่งหยุดตกไปแล้วก็แสงงดงามมากเชื่อว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมีหมอกบางๆในบรรยากาศที่ไม่ต่างจากเมื่อเช้านี้เลยค่ะพวกเราเดินทางกลับกันมา5ชีวิตนะคะโชเฟอร์ของเราครับมาสวัสดีครับหนุ่มอามนะคะหนุ่มอยู่ข้างหลังค่ะนะคะป้าตุ้มค่ะแล้วก็วันนี้จอยนะคะเป็นผู้ที่ถือมุมกล้องเดี๋ยวนันไม่ชินันทวันรอรับทางด้านหน้าค่ะเราเลี้ยวเข้าสู่นะคะธง5สีที่มีรูปพระอริยธาราที่ประดับอยู่ณทางเข้านี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเราได้เข้าถึงหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีชุมชนเล็กๆนะคะที่ทำงานหนักแต่ว่าใจเบาค่ะก็แสงสวยเลยแหละเดี๋ยวเราส่งต้องเรียกว่าส่งมือกันทำงานตรงนี้เลยนะคะดูป้ายทางเข้าค่ะป้ายทางเข้าของเราตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าทารากลับบ้านหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเข้าสู่หมดของทารากลับบ้านแล้วเอาล่ะนันทวันรออยู่ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนรถนะเจ้าค่ะค่ะมาอ้าวเปลี่ยนรถแล้วจอยก็ลงขับสิจากคนตอนนี้เปลี่ยนมือคนถือกล้องแล้วนะคะเป็นนันทวันแล้วค่ะวันนี้เขาทำอะไรเพิ่มหรือยังจ๊ะทำไหมยังไม่ทำเหรอแสดงว่ายังไม่มาเนาะเราก็จะพบกับหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่อยากชวนพวกเราขึ้นไปที่แมนดาร่าเพื่อไปปฏิบัติและเป็นการระลึกถึงผู้หญิงที่เรารักมากคนหนึ่งก็คือคุณแม่รัญจวนค่ะวันนี้เป็นวัน100ปีชาตกาลของคุณแม่นะคะเราขึ้นรถต่อเลยเป็นการปฏิบัติที่พวกเราเองก็ทำกันอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะทำอยู่ทุกวันเป็นนิสัยทำจนเราเป็นอัตโนมัติการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของยากนะคะเป็นของที่ทำได้แล้วก็ทำสม่ำเสมอไม่ใช่เทศกาลทำทีคุณแม่ก็ระลึกถึงคุณแม่รัญจวนทุกวันนะคะในกรณีที่เราเป็นเหมือนธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการปฏิบัติไม่ใช่โดยสมมุติบัญญัตินะคะการเป็นโดยการปฏิบัติเนี่ยเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของครูบาอาจารย์อยู่แล้วและคำว่าธรรมสวัสดีเนี่ยก็เป็นคำที่คุณแม่เอ่ยทุกเช้าเข้ารายการก็ธรรมสวัสดีค่ะจบรายการก็ธรรมสวัสดีค่ะคำนี้แหละค่ะคุณแม่รัญจวนอยู่กับคุณแม่ตลอดในการกล่าวคำนี้เพราะว่าท่านเป็นผู้ดำริแล้วก็อนุญาตให้พวกเราใช้บอกให้เราช่วยกันใช้ด้วยเพื่อมันจะได้นึกถึงการพบกันที่ปลอดภัยโดยธรรมแล้วก็เป็นการระลึกถึงกันแบบไม่ว่าเราจะพบหรือจะจากก็ให้ปลอดภัยโดยธรรมนะคะคณะทำงานโผได้หินมาอีกหลายนะได้มาอีกหลายรถทีเดียวกองเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาทำงานกันไปถึงไหนแสงหลังฝนใช่ไหมฝนตกเยอะไหมนันทวันไม่หนักเห็นเด็กๆยังทำงานกลางฝนอยู่เลยไม่เลิกนะเดี๋ยวจอยจอดตรงนี้คุณแม่ขอทักกุหลาบตรงนี้หน่อยโดยปกติก็จะขับรถผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปค่ะก็ให้เห็นเนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะก็โดยรอบเลยคือต้องชมแม่ชีนาทำได้ดีมากเขาก็จะรักษาความชัดเจนในการทำงานดูอย่างดอกนี้นะคะก็ดูกลีบดอกก็รู้ว่าแข็งแรงมากเนี่ยฝนเพิ่งตกก็ขนาดมือคุณแม่เลยถ้านึกถึงมือคุณแม่ก็กุหลาบดอกนี้ก็ใหญ่เท่ากับมือเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่
ดอกนี้เท่านั้นนะคะต้นนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในอยู่เหนือก็จะเห็นเป็นตามฤดูกาลนะคะก็ส่งความรักไปให้พี่ติ่งด้วยที่บ้านก็คงกำลังเตรียมตัวจะสวดมนต์เพื่อที่จะทำให้ดอกกุหลาบที่อยู่หน้าบริเวณที่ระเบียงบ้านนะคะได้ยินเสียงสวดมนต์ของพวกเราที่นี่ก็มีเสียงสวดมนต์ทุกวันอันนี้ก็อยากจะพาเดินขึ้นโดยที่ไม่ใช่ให้นั่งรถเพราะมองจะได้มองเห็นวิวที่เราเห็นในทุกระดับของความสูงนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่ว่าเว้นจากการปฏิบัติทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะหนึ่งสถานที่สัปปายะเงียบพอเข้ามาที่นี่ก็เงียบเลยเข้าไปกรุงเทพก็วันนี้ก็ไปทำเรื่องการดูแลนะคะเจาะเลือดไปโดยที่ก็ให้วิตามินด้วยค่ะถ้าเผื่อว่าเสถียรหนึ่งเปิดก็จะต้องอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีนี้พอเสถียรหนึ่งยังไม่เปิดเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดที่ยังไม่ได้มีความปลอดภัยนักเราก็พยายามที่จะอยู่กับการรอคอยนะคะที่ไม่ร้อนรนเราอย่าร้อนรนกับการรอคอยมันจะขุ่นเราควรจะเป็นคนที่รู้จักจังหวะของการหายใจลึกก้าวช้าๆแต่ยังมั่นคงรอเหมือนไม่รอขยันอยู่ในขณะที่เราต้องหยุดบางเรื่องเพื่อดูแลจิตใจของเราพอเราหยุดบางเรื่องมันก็มีที่ให้ทบทวนมีเวลาให้ทบทวนเราได้ทบทวนกายใจของเราหายใจลึกขึ้นสำรวจกายใจของเราได้มากขึ้นมีศักยภาพในการที่จะก้าวใหม่หลังจากที่เราได้หยุดแล้วทบทวนก้าวใหม่ในที่นี้ก็คือบางครั้งเวลาที่เราเดินไปแล้วเราเหนื่อยเราหยุดเพื่อสตาร์ทใหม่โควิดก็มาเพื่อให้เราได้ทบทวนได้หยุดแล้วก็สตาร์ทใหม่การมีโอกาสได้ใคร่ครวญไตร่ตรองทบทวนในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีอะไรต้องรีบร้อนในความเนิบช้าแต่ยังขยันชัดเจนเป้าหมายไม่เปลี่ยนแต่วิธีการในระหว่างที่จะเดินทางมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาหายใจยาวๆมากขึ้นนะคะเนี่ยมาที่นี่แล้วก็หายใจได้ลึกเลยอะค่ะเข้ากรุงเทพก็เป็นอย่างที่กรุงเทพเคยเป็นแหละมีลักษณะของการสัญจรถึงแม้ว่าช่วงนี้โควิดจะเบาลงแต่รถลาก็เต็มตอนเข้าไปนี่รถใช้คำว่ารถติดตรงพระราม2ค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันวันนี้ชวนกันปฏิบัติมิกกี้พยายามที่จะมาเปิดรายการให้ทันแต่ว่า2นาทีนั้นเห็นแสงสวยๆมองเห็นพระอริยธาราไกลๆก็บอกจอยเข้าเลยตามเวลาช้าไป1นาทีนะคะนี่คุณแม่เห็นล้อรถคุณแม่เชื่อว่ามีการทำงานเมื่อเช้านี้หลังจากที่ฝากงานสมชายไว้ถ้าหินก้อนนี้อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาทำงานนี่ใช่ไหมรถขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอรถอะไรจ๊ะรถตักรถตักที่ยกหินอ๋อนี่ไงคะที่เมื่อเช้านี้ชี้ดูสิคะกลับมาตรวจแล้วค่ะอ้าวอันนี้เขาสไลด์เหรอจะลื่นไหมไม่ลื่นนะเรายังไม่ไปเรายังไม่ไปเนี่ยค่ะเนี่ยคือก็เก่งมากนะคะเราก็จะเดินขึ้นทางนี้ถ้าเหนื่อยเราก็จะหย่อนก้นพักได้ใช่ไหมเนี่ย
แล้วฝนตกมาก็สะอาดเลยนะก็เขาถ่ายรูปส่งไปในไลน์คุณแม่เห็นแล้วล่ะว่าเขาได้ทำแล้วสวยงามจ้ะขอบใจทีมก็พูดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเป็นอะไรที่มีความกตัญญูมีเครื่องมือนี่ไงมีพี่หมูอยู่กลัวอะไรอยากได้อะไรพี่หมูก็ยกตึกตึกแล้วนี่เขาล้างหรือว่าเขายังไม่ได้ล้างแต่โอ้ดีจังเลยอ่ะนั่งคุยตรงนี้ได้เลยนะสนองศรัทธาญาติโยมจริงๆเนี่ยอันเนี้ยถ้ามีคนไม่รู้ก็บอกว่าคุณแม่เสียวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่ตกอันเนี้ยมีไว้สำหรับให้นั่งพักข้างทางถ้าทำได้ดีก็ทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะคะตรงนี้อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวสมชายก็ทำตรงนี้อีกหน่อยอันนี้ก็เป็นทางเดินซึ่งพวกเราเองก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยอันนี้เดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละนั่งแสดงธรรมตรงนี้นันทวันขึ้นมาคุณแม่ก็นั่งตรงนี้แหละเธอก็ถ่ายนี่ไงมีที่นั่งหน่อยฮะมันแดงเหรออ๋อตรงนู้นไม่แดงแดงก็นั่งได้ไหมมานั่งเถอะเขายกกันลำบากเขายังทำได้เลยนี่ไงนันทวันก็อ๋อถ้าคุณแม่นั่งตัวนี้นันทวันจะอยู่ตรงไหนล่ะใช่ป่ะนี่ไงหย่อนก้นแล้วก็มีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าทำตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นแสดงธรรมได้ไหมหน้าดำป่ะไม่งั้นนันทวันมาอยู่ตรงนี้สิเนี่ยขึ้นมาข้างบนมาอยู่ตรงนี้โอเคก็วันนี้เป็นวันชาตการ100ปีอุบาสิกาคุณรัญจวนอินทรกำแหงเราก็เรียกคุณแม่ว่าคุณแม่นะคะถ้าจะให้ระลึกถึงคุณแม่ก็คงต้องระลึกถึงความเฉียบขาดคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงที่เฉียบขาดคมแต่มีเมตตามากนะคะความคมของคุณแม่ก็คือมุ่งมั่นเป้าหมายชัดเจนปฏิบัติเพื่อละปฏิบัติเพื่อวางปฏิบัติเพื่อถึงทางพ้นทุกข์คุณแม่ก็ได้ยินคุณแม่รัญจวนเนี่ยสอนปฏิจจสมุปบาทหลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อพุทธทาสหรือท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็คุณแม่รัญจวนเป็นผู้ที่หลวงพ่อพุทธทาสหรือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยได้รับการขออนุญาตจากคุณแม่รัญจวนว่าจะมาช่วยคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อที่จะทำอานาปานสติภาวนานะคะท่านอาจารย์ก็อนุญาตคุณแม่ก็มาเราจำได้ในการทำงานครั้งแรกเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไวในสิ่งที่คุณแม่บอกว่าควรจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นถ้าจัดเตรียมได้ก็จะมาขอท่านอาจารย์มาได้คุณแม่ก็เตรียมได้แล้วก็ทำงานกันมาหลายปีสิ่งที่เราเริ่มต้นแล้วเราเห็นว่าเด็กหนุ่มสาวเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์นั้นการทำงานในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจแล้วก็มีอานาปานสติกับกลุ่มน้ำใจซึ่งเป็นกลุ่มของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชวนเพื่อนจาก30สถาบันมาปฏิบัติอานาปานสติภาวนาก็ทำอยู่หลายครั้งที่สวนโมกแล้วก็ทำอยู่2ครั้งที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณแม่รัญจวนก็ทำให้พวกเราเห็นว่าการเป็นครูเนี่ยก็ลงดีเทลมีรายละเอียดคุณแม่ก็ลงสอนพวกเราก็ช่วยกันตอนนั้นก็มีอุ้ยด้วยก็ช่วยกันคุณแม่ก็ทำเรื่องของการดูแลทั้งหมดในความสัปปายะของเสถียรธรรมสถานแล้วก็มีการเนี่ยค่ะอ่านบทธรรมเดินจงกรมอุ้ยก็สวดมนต์แล้วก็แบ่งกันทำก็3คนผู้หญิง3คนก็ทำงานคุณแม่ก็ร่าเริงที่เห็นพวกเราเข้มแข็งจากนั้นเนี่ย
ในวันที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสิ้นเนี่ยพวกเราก็ได้เห็นคำสอนจากการปฏิบัติคือท่านอาจารย์ไม่หวั่นไหวต่อความตายแล้วก็อยู่ให้เราเห็นเป็นสุขให้เราดูคุณแม่รัญจวนเนี่ยพาคุณแม่ไปพบท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็พบหลายครั้งพบกันเป็นประจำก็คือเดินนำกลุ่มน้ำใจเนี่ยค่ะจากสวนโมกนานาชาติไปสู่สวนโมกขับพรารามท่านอาจารย์ก็ลงสอนเสียงท่านอาจารย์ก็คำรามพอกลับมาคุณแม่รัญจวนก็สอนเด็กๆ ก็ล่าเริงในที่สุดเลยเนี่ยคุณแม่รัญจวนก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าตอนที่คุณแม่รัญจวนมาช่วยพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยก็มีสถาบันแม่ชีมีประธานสถาบันแม่ชีแล้วก็เราก็เชิญนะคะตอนนั้นก็ยังมีคุณหญิงคณิษฐาวิเชียรเจริญซึ่งยังไม่ได้บวชนะคะอันนี้ยังไม่ได้บวชแต่ในที่สุดพอเราทำงานอย่างนี้กันอันนี้ก็ขอครอบครัวบวชงั้นเราจึงเห็นผู้หญิงที่ทรงพลังอย่างคุณแม่รัญจวนนะคะคุณหญิงคณิษฐาวิเชียรเจริญซึ่งตอนนั้นคุณแม่บวชอยู่แล้วแล้วเราก็ทำงานกันมามันเหมือนเรากำลังแบบกู้สถานภาพของผู้หญิงโดยวิธีการบรรลุทำได้ไม่พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมข้างนอกไม่พูดเรื่องเฟมินิสต์ไม่พูดเรื่องใครต้องมาช่วยเราแต่เราพูดว่าเราจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรคุณแม่ว่าอันนี้เป็นความทรงจำแล้วคุณแม่รัญจวนก็ลงรายละเอียดเวลาทำงานกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะมีดีเทลยิบเลยเราก็สนองงานได้จำได้ว่าการมีผู้นำอย่างคุณแม่เนี่ยทำให้ผู้ตามเนี่ยก็อาจหารไปด้วยนะคะเราในฐานะลูกเนี่ยเราก็ทำงานหนักจนมีวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็มาถามว่าหนูทำได้ไหมหนูลำบากใจไหมไม่ลำบากใจคุณแม่ไม่เคยลำบากใจอะไรกับคุณแม่รัญจวนเลยแต่ท่านเป็นห่วงต้องพิมพ์หนังสือต้องใช้ปัจจัยคุณเสถียรก็ซัพพอร์ตทุกอย่างคุณเสถียรก็ให้ความเคารพคุณแม่รัญจวนมากคุณแม่รัญจวนก็จะพูดถึงคุณเสถียรบ่อยๆนะคะจนกระทั่งในวาระหลังๆเนี่ยถ้าเจอกันก็จะถามว่าคุณเสถียรเป็นอย่างไรนั้นเราก็จะเห็นถึงความกรุณาของคุณแม่ที่บางทีพวกเราไม่ได้ดื้อดึงหรอกแต่อาจจะบางครั้งท่านก็ต้องขนาบนะคะเห็นความย่อหย่อนบ้างท่านก็ต้องขนาบแต่คุณแม่เนี่ยเคยมีโอกาสได้ตามไปเพื่อที่จะไปกราบท่านหลังจากช่วงสุดท้ายของท่านที่อยู่ที่สกลนครนะคะท่านก็ให้นอนท่านก็นอนเตียงอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็นอนข้างล่างก็ได้คุยเรื่องการปฏิบัติได้ถามเรื่องเสถียรทำงานหนักลูกมีเวลาปฏิบัติไหมแล้วก็คุยกันถึงเรื่องปฏิบัติในงานปฏิบัติยังไงอนาปานสติอยู่ในลมหายใจที่อยู่ในงานของเราเป็นยังไงนะคะก็ทุกอย่างก็แจกแจงแทงตลอดมาด้วยการมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเพราะเรารักท่านเราก็ไม่อยากให้คุณแม่หรือครูบาอาจารย์ต้องรู้สึกหนักอกหนักใจอะไรกับพวกเราเลยนะคะก็ปรารถนาอะไรแล้วก็สนองงานจนในช่วงเวลาสุดท้ายที่บ้านของคุณแม่ตาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันท่านก็นั่งอยู่บนวีลแชร์เราก็ไปเล่าว่าเราทำอะไรเพราะว่าระยะหลังคุณแม่ก็ไม่ได้มาเสถียรธรรมสถานได้เพราะว่าคุณแม่ก็ย้ายจากสวนโมกก็ไปอยู่ที่สกลพวกเราเองก็ทำปกติเหมือนอย่างคุณแม่อยู่แม้กระทั่งวันนี้ชาตการ100ปีของท่านคุณแม่ก็ยังพูดคำว่าธรรมสวัสดีอยู่ทุกวันไม่มีวันไหนที่คุณแม่ไม่พูดคำว่าธรรมสวัสดีเพราะคำว่าธรรมสวัสดีเนี่ยคือคุณแม่รัญจวนท่านเล่าให้คุณแม่ฟังว่าไปถามหลวงพ่อพุทธทาสว่าใช้ได้ไหมคำนี้หลวงพ่ออนุญาตท่านก็ใช้แล้วท่านก็บอกให้พวกเราเนี่ยใช้และให้ช่วยกันใช้เพื่อที่จะได้เป็นคำทักทายมันก็เลยกลายเป็น
คำทักทายที่คุณแม่มีคุณแม่รัญจวนทุกเช้าในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์และในอื่นๆที่เราพบปะพูดคุยหรือแม้แต่จะรับโทรศัพท์จะพูดโทรศัพท์จะสอนจะลงสอนเมื่อไหร่พิเรียดไหนเราก็จะกล่าวคำแรกว่าธรรมะสวัสดีแม้กระทั่งปฏิจจสุบาทที่เป็นแผ่นชาร์ตที่คุณแม่ก็ยังชี้อยู่ทุกวันนี้หลายคนบอกว่าเทคโนโลยีไปไกลแล้วทำไมคุณแม่ก็ยังใช้ชาร์ตไอ้หน้าความหน้าหงายอยู่เนี่ยเหมือนเดิมคุณแม่บอกว่าเพราะนี่คือการระลึกถึงคุณแม่รัญจวนเพราะนี่คือสื่อชิ้นแรกที่คุณแม่ทำในวันที่คุณแม่มาสอนปฏิจจสุบาทที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณแม่รับรู้ได้จะด้วยอะไรคุณแม่ก็ยังเห็นพวกเรายังมีคุณแม่อยู่ในใจหนึ่งคนตายแต่หลายคนเติบโตนี่ก็เป็นการระลึกถึงร้อยปีชาตการอุบาสิกาคุณรัญจวนอินทรกำแหงนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ทางสวนโมก็ทำอะไรระลึกถึงท่านนะคะหรือแม้แต่ที่วัดหนองไผ่ก็ทำอะไรก็ระลึกถึงคุณแม่เมื่อเช้านี้คุณแม่ส่งเสียงไปหาคุณเมตตาเพราะว่าภาวนาตอนเช้าเสร็จก็ส่งเสียงไปว่าภาวนานึกถึงคุณเมตตาก็บอกว่าเป็นวันชาตการ100ปีของคุณแม่รัญจวนคุณแม่สรรสนีระลึกถึงคุณแม่รัญจวนใช่ไหมถึงได้ส่งเสียงมาไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วค่ะเพราะเราไม่เชื่อว่ามันมีเรื่องบังเอิญจะเกิดขึ้นมันมีแต่ความตั้งใจเป็นปกติของเราได้ซ้ำไปงั้นวันนี้เราตั้งชื่อเรื่องของเราว่าสตรีคือสตินะคะแล้วเราก็จบท้ายวันนี้ด้วยสตรีที่มีสติเนี่ยเขากล้าคืนไม่ฝืนไว้นั่นความอาจหารโดยธรรมเนี่ยคุณแม่เนี่ยพูดกับพวกเรามากว่าให้อาจหารโดยธรรมแล้วก็ให้มุ่งมั่นให้ตั้งใจให้ใช้ความกตัญญูของพวกเราเนี่ยระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงท้าทายมนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยให้เราระลึกถึงพระธรรมมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนะคะและท่านก็ช่วยทำธรรมมาตาที่สวนโมกพวกเราเนี่ยเห็นความอาถรรพ์แล้วของผู้หญิงที่สนใจการปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธาโวตสักขะแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้สึกเลยว่าเราจะขาดทุนตรงไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแต่เนี่ยสงสารนันทวันน่ะมานันทวันมาเดินเธอก็ยืนถ่ายรูปก็จะเห็นเลยว่านันทวันต้องยืนสุดเลยเพราะคุณแม่นั่งแล้วไงแสดงธรรมถึงคุณแม่รัญจวนสมชายเขาก็เป็นคนที่คุณแม่รัญจวนถามถึงเวลาถ้าเจอคุณแม่ก็จะถามถึงคุณเสถียรถามถึงสมชายก็จะถามสมชายแล้วก็ถามถึงลูกสมชายเพราะว่าลูกสมชายเนี่ยเขาจะเป็นคนฟังคุณแม่รัญจวนสอนตั้งแต่เขาตัวยังเล็กๆอยู่เลยตัวเขาเล็กๆสมชายก็เป็นแบ็กสเตจแล้วก็คุมเสียงคุณแม่รัญจวนก็เป็นฟอนต์สมชายก็เป็นแบ็กสเตจนะคะคุณแม่ก็ดูทุกอย่างอุ้ยก็ดูแลคุณแม่อีกทีนึงพวกเราเองก็ยังรู้สึกว่าวันสำคัญสำคัญอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติบูชาความเกื้อกูลและเอ็นดูของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ไม่เคยขาดเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยท่านเห็นคุณแม่ทำงานบวชไม่ชีน้อยท่านมาเยี่ยมแล้วไม่ชีน้อยก็ถวายงานนะคะต้องเรียกว่าคุณชวดนะเรียกคุณยายก็ต้องเรียกคุณแม่ว่าคุณชวดคุณชวดก็ยิ้มมีความสุขคุณแม่ไปยังมีความสุขตายยังสงบเย็นแล้วได้ทิ้งความเป็นประโยชน์ไว้มากมายกับพวกเราฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนชวนกันปฏิบัติเพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่อาจหารโดยธรรมนะคะคราวนี้เราก็พาเดินมันทวันจะได้เปลี่ยนมือนะมาทำแล้วเห็นได้ไอเดียเลยนะเนี่ยได้ไอเดียเลยจอยรับไหมปีนนี่ไงมันก็มีที่นั่งเลยเนี่ยต่อมาอีกหน่อยก็ได้นะถ้าหินพอนะคุณแม่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะแบบอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่งด้วยนะใช่ไหมแต่ไม่เอาขึ้นมาบนนี้แต่นั่งอย่างเงี้ยพออธิบายทำเสร็จสั่งงานสมชายต่อ
ก็พรุ่งนี้วันนี้กลับมาจะมาช่วยเขาเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะเนี่ยทำต่อมาเนี่ยสมชายเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามียาวเคนเอาไว้เพื่อให้เห็นความใช้คำว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันก็จะต่อลงไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยจอยว่าไงอ้าวหลุดเหรอมาสิเธอเห็นดีด้วยไหมเนี่ยหนุ่มก็นั่งได้ด้วยนะเป็นมุมที่นั่งได้เลยสวยงามแต่ที่ชอบคืออะไรรู้ไหมสั่งเช้าได้เย็นเธอขอกินน้ำหน่อยลงจากรถไม่ได้กินน้ำเลยเดี๋ยวอ่ะดูความสวยงามไปก่อนนะคุณแม่จะไปนั่งกินน้ำตรงข้างหน้าพักๆนะโอ้โหหมอกก็อู้ชอบประกาบอกรู้แล้วทำไมคุณแม่ชอบมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันสวยเนี่ยดูนันทวันมองไปอย่างนี้เลยเนี่ยคนบอกว่าดูคุณแม่ตอนนี้เหมือนได้อยู่หุบเขาเจ้าค่ะแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสวยเหรอหรือว่าเพราะว่ามันอบอุ่นเพราะว่าอะไรเจ้าคะก็มีคุณงามวิไลขอน้อมกราบธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณแม่และธรรมะสวัสดีค่ะทีมงานของคุณแม่ทุกคนเจ้าค่ะดื่มทีเดียวหมดกระติกเลยดื่มน้ำยังเหนื่อยเพราะรีบดื่มอ่ะกลับมาพูดกันต่อก็เห็นไหมคะเห็นหมอกไหมเนี่ยเราไม่ได้ตื่นเต้นกับหมอกแต่เราเห็นหมอกเป็นอนิจจังเห็นหมอกมันไม่เที่ยงเห็นหมอกมันคลายคืนเห็นหมอกเป็นเหมือนเครื่องมือสอนธรรมว่าความเย็นที่มันรวมตัวกันมันก็เป็นไอน้ำขึ้นมานะคะแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยกำลังแสดงถึงความเป็นอยู่อย่างไม่บังเอิญและลงตัวเนี่ยมีลมพัดก็เคลื่อนต่ำๆหลายคนก็มักจะบอกว่าโอ้ที่นี่สวยวิวงามแต่จริงๆแล้วนอกจากวิวจะงามแล้วคุณแม่ว่าคนที่เนี่ยฝึกความอดทนความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ดีมากความอดทนเป็นคุณสมบัติของความก้าวหน้าขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเนี่ยคุณแม่รัญจวนเนี่ยสอนพวกเราว่าเมื่อมีผู้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธิดาของพระองค์แสดงธรรมถูกต้องไหมพระองค์รับสั่งกับพราหมณ์ที่ถามว่าธิดาของเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางท่านก็เอาคำนี้มาอยู่ในการทำงานพัฒนาศักยภาพแม่ชีไทยซึ่งตอนนั้นจัดที่เสถียรธรรมสถานนะคะเราเป็นผู้จัดร่วมกับสถาบันส่งเสริมของคุณหญิงกนิษฐาวิเชียรเจริญอันนั้นคือสถาบันอะไรนะจำไม่ได้แล้วที่อยู่ที่ดอนเมืองอะแล้วก็คุณแม่รัญจวนคุณแม่จำได้ว่าเราเนี่ยประชุมกัน 3-4 คนแล้วก็มีคุณแม่ประทินซึ่งคุณแม่ปทินเนี่ยอยู่ที่ธรรมจารินีที่ราชบุรีนี่เองนะว่าวันหลังเราไปเยี่ยมท่านกันก็ท่านก็เลี้ยงแม่ชีเยอะเชียวแม่ชีเด็กๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานที่ก็ต้องใช้ปัญญามากเพราะว่าสถานภาพของแม่ชีไทยเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะมันได้รับการดูถูกว่าอกหักหลักร้อยค่อยงานสังขารโสมแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะมีส่วนอยู่บ้างที่อกหักแล้วมาบวชหรือว่าแก่แล้วมาบวชหรือว่าตอนนี้ช่วงโควิดก็รองานไงมาบวชก่อนก็มีบ้างแหละ
แต่ว่าเป้าหมายมันคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตเป้าหมายมันคือการมาเพื่อที่จะหยุดแล้วดูพฤติกรรมของเราที่จะเปลี่ยนไปให้มีก้าวย่างแห่งสติปัญญามากขึ้นเพื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราที่จากเคยทำอะไรตามใจไม่มีความอดทนเดี๋ยวนี้ก็ต้องละปฏิบัติเพื่อละอกุศลปฏิบัติเพื่อเร่งกุศลปฏิบัติเพื่อรักษาใจให้ขาวรอบแล้วก็ยังต้องมีปฏิบัติเพื่อให้มีความอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสไม่พูดมากไม่คิดร้ายไม่รู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดนะคะแล้วก็ไม่พยาบาทเบียดเบียนรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วมีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนี่คือคอนเซปต์ของการบวชคือมีโอวาทปฏิโมกข์อย่างนี้เลยค่ะเราต้องบวชเพื่อนิพพานทำนิพพานให้แจ้งเท่านั้นค่ะก็มาในช่วงเวลาที่เหมือนจอยจะส่งว่ามีคำถามหรือคะเชิญค่ะมีเป็นคุยนิดนึงค่ะคือคุณอลงกรค่ะบอกตื่นเช้ามาดูรายการสร้างพลังทำงานมาทั้งวันดูรายการคุณยายตอนเย็นด้วยค่ะแล้วก็คุณอินบอกว่ากลับนมัสการคุณแม่อยากไปที่หุบเขามากๆค่ะอยากเจอคุณแม่พี่จอยพี่นันทวันรอฟังคุณแม่ทุกเช้าเย็นบอกกับตัวเองว่าหากโควิดดีแล้วคงจะมาค่ะควรมาหลังโควิดสงบหน่อยเนาะจ้ะค่ะแล้วก็คุณอ้อมบอกว่าอยู่บ้านพาลูกๆเด็กจิตประพัสสอนฟังคุณยายทุกวันค่ะเด็กๆฟังคำสอนคุณยายและช่างถามในสิ่งที่ได้ยินค่ะหลานยายขอบใจมากเลยจิตประพัสสอนเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพราะว่ายายก็ไม่อยากให้เด็กๆออกมาเสี่ยงอะไรนะเดือนหน้าก็จะเป็นวันอาทิตย์แรกเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวรออีกสักเดือนนะลูกนะถ้ามิถุนายังเจอกันไม่ได้กระดากระดาก็ยังมีนะยายก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าเปิดทีวีให้แม่เขาเปิดทีวีได้ยินเสียงยายไปก่อนนะจ๊ะจ้ะค่ะคุณวรรณทิพย์บอกว่าใช่เจ้าค่ะสมัยก่อนมักคิดว่าอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโทรมถึงเข้าวัดคงจะพูดถึงเรื่องของประเด็นแม่ชีค่ะแล้วก็โอ้ทีนี้คนปฏิบัติกันเยอะ แล้วตอนนี้ก็สื่อก็มีการปฏิบัติออนไลน์ด้วยแต่ว่าปฏิบัติออนไลน์มันก็จะได้ฟังอ่ะนะแต่ถ้าฟังใจตัวเองเนี่ยมันแบบมันเหมือนเราเข้าไปถึงข้างในอ่ะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็ปฏิบัติให้คุณแม่รัญชวนได้ดีก็ส่งเสียงไปบอกทุกคนแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นวันเดียวไงในทุกๆวันเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วจ้ะแล้วก็คุณเบนบอกว่าหนูอยากไปถอนหญ้าให้คุณแม่ที่หุบเขาเจ้าค่ะวันนี้ก็ถอนกันกุหลาบก็ตอนนี้หญ้าน่าจะกลัวเราแล้วล่ะถอนกันจนมันขึ้นไม่ทันเราถอนแล้วมาช่วยกันได้ถ้าใครที่แบบฉีดวัคซีนแล้วอยากจะมาก็เอาเต็นท์มาเลยจ้ะแต่ขอให้มันเผาๆกันนี่อีกหน่อยเพชรบุรีมันก็นี่ก็ไม่แวะกันระหว่างทางเลยนะคะมากันแบบยาวกันมาเลยค่ะแล้วก็คุณลักษณาค่ะบอกว่าชอบการถ่ายทอดสวดมนต์ทุกเช้าค่ะพอได้สวดมนต์ไปพร้อมกับคณะแม่ชีเสียดายเสาร์อาทิตย์ไม่มีการถ่ายทอดนะคะมีหนังสือสวดมนต์ป่ะคือถ้าเสาร์อาทิตย์ถ่ายทอดเนี่ยก็จะนันทวันไหวไหมล่ะเหนื่อยอ่ะฮะแต่ต้องดูก่อนว่ามีคนฟังหรือเปล่าเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สวดนะคะสวดมนต์ทุกวันไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดวันพระก็ไม่หยุดนะคะสวดทุกวันเลยตี4นะระฆังตี5ก็เริ่มสวดแต่ว่าคนทำงานนะคะบางทีก็ต้องมีเบรกให้เขาบ้างค่ะค่ะคุณสอนสิริถามมาสงสัยเป็นแฟนคลับคนใหม่นะคะถามว่าอยากทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเลยเขาย้อยมาไม่ต้องแวะเขาย้อยนะคะเลยมาเลยค่ะเพราะตรงนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีโควิดของเรานี่คลีนค่ะค่ะคุณนูโนบอกว่าขอให้คุณแม่สอนวิธีการให้อภัยตัวเองด้วยค่ะการให้อภัยตัวเองเนี่ยมันต้องกลับมาพูดจริงๆคือรักตัวเองให้เป็นไม่ใช่รักแบบเห็นแก่ตัวถ้ารักอย่างเห็นแก่ตัวเนี่ยจะบอกฉันทำดีแล้วถูกแล้วฉันไม่ต้องไปขอโทษใครละอันนี้มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวแต่ความรักที่ให้อภัยตัวเองก็คือยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วขอโทษ
ขอโทษตัวเองนี่แหละขอเข้ามาเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะไม่ทำพลาดอีกเราขออภัยต่อสิ่งที่เราออกไปเบียดเบียนยังรู้เท่าไม่ถึงการแต่จากนี้จะเจริญสติแล้วกลับมารู้เร็วรู้รอบรู้กว้างให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามากขึ้นค่ะคุณอรุณีนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงของเราค่ะบอกว่าสวดมนต์พร้อมหุบเขาทุกวันค่ะคุณอรุณีขอบพระคุณมากนะคะได้ดูหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทะลักษณ์แล้วชอบไหมคะอนุโมทนานะคะจ้ะแล้วก็คุณวันอาทิตย์บอกว่าให้แม่ชีนันทวันพักบ้างเจ้าค่ะ นี่ได้หนังสือกันหรือยังเนี่ยพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ย เดี๋ยวต้องรอในช่วงวันที่27คิดว่าโควิดน่าจะสงบแล้วล่ะตอนนั้นน่ะก็14ทุกอย่างก็จะเปิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เดินทางก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแจกของสองตะเกียงยกสถูปะที่เสถียรหนึ่งอีกองค์หนึ่งแบบเนี้ยค่ะที่เสถียรหนึ่งแล้วก็วันที่27อยู่ที่นี่กันก็วันนี้ก็เข้าไปก็มีการประชุมกันสั้นๆก็เนี่ยค่ะจะแจกของก็ดูเรื่องแจกปุ๋ยแจกเมล็ดพันธุ์ทาราฟาร์มนะคะแล้วก็แจกของสองตะเกียงนึกถึงการทำงานกับชนเผ่าหรือว่าชาติพันธุ์ทั้งกะเหรี่ยงโบแล้วก็ปะปากะยอค่ะก็ดูแลกันนะคะเนี่ยดูแสงสวยงดงามนะนี่คุณแม่เห็นกล้องของนันทวันพอดีเลยจ้ะค่ะเมื่อกี้คุณแม่คงถามว่ามีใครดูหรือเปล่าคุณตั๊กก็ตอบมาว่ามีเจ้าค่ะหนูรอดูทุกเวลาเจ้าค่ะคุณยายขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะอยากให้ทุกคนก้าวหน้าในการปฏิบัตินะลูกให้มีตัวเองเป็นเพื่อนนะคราวนี้เราก็จะสอนการเดินนะใช่ไหมดื่มน้ำแล้วเนี่ยมาเนี่ยมีก้นหินมันดีอย่างเงี้ยนะหย่อนก้นได้เนี่ยไปสักตรงนั้นหน่อยหนึ่งลุกขึ้นมาก็สั่งงานตามความถนัดของคุณแม่นะคะพวกเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนไว้นะคะพอเรายืนก็รู้ว่ายืนสักหนึ่งลมหายใจเราก้าวเราก็ก้าวอย่างกายอยู่กับกิจจิตก็อยู่กับงานจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อไปอีกหายใจเข้ากายเคลื่อนไหวกายลมปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยเรารู้เป็นอัตโนมัติละคราวนี้เราตามดูเมื่อเท้ากระทบพื้นตามดูจิตทุกลมหายใจเมื่อเท้ากระทบพื้นจะหนึ่งลมหายใจไปกี่ก้าวก็ได้ลูกให้เราเห็นเลยว่าตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในหนึ่งลมหายใจที่เราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยเราจะกลายเป็นเขาเรียกว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่พอมันมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นมันจะเข้าไปรู้ในสภาวะธรรมนั้นมันไม่ได้ไปรู้ที่ก้าวแล้วนะคะเพราะเราก็มีเส้นทางของเราที่เราสำรวจเราเคยชินที่จะเดินอยู่แล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่าพอสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะไม่สงสัยมันจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมาทำไมมันต้องคิดทำไมมันต้องรู้สึกไม่มันเป็นงานของจิตอยู่แล้วแต่เราจะเห็นว่าเรารู้คิดเรารู้ทันความรู้สึกอันนี้แหละค่ะพอกลับไปรู้ทันความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันเป็นตามธรรมชาติของมันคือมันมาแล้วมันไปมันเกิดแล้วมันดับเบื่อเกิดเบื่อดับอย่างเงี้ยเลยค่ะปิติเกิดปิติดับสุขเกิดสุขดับจิตมันก็เริ่มบริสุทธิ์มันก็ยกจิตให้บันเทิงปราโมทย์ได้เหมือนเวลาเรามองเห็นอย่างเงี้ยค่ะพอตาเราก็ทบเรารู้สึกสวยเราเห็นสวยเกิดสวยดับมันเป็นสุขเวทนาเกิดสุขเวทนาดับเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่ได้คิดแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นสมมุติว่าตาคุณแม่มองเห็นภูเขาแล้วคุณแม่ก็เห็นหมอกบางๆกับนกบิน
แล้วก็มีแสงพระอาทิตย์มันก็งามใช่ไหมคะมันก็เกิดสุขเวทนาแต่เห็นสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันไม่เผลอเพลินไม่เมาหมกไม่ติดอกติดใจมันก็แค่มามันก็แค่ไปอันนี้ค่ะคือการเห็นความรู้สึกหรือถ้าหูได้ยินเสียงมีคนตะโกนด่ามาสมมตินะคะเราก็ได้ยินแล้วเราก็รู้สึกอึดอัดไม่พอใจเราก็ไม่ถึงกับตีอกล่ำไห้โศกเศร้าระทมใจตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเรากลับไปที่ลมหายใจเราเห็นความรู้สึกนั้นบรรเทาอันนี้ค่ะคือเห็นการเกิดดับของเวทนาในฝ่ายทุกขเวทนาคราวนี้จิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นสงบต่อไปอีกไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความไม่แน่ใจมันก็คมชัดอยู่มันถอนอวิชชาได้ทีนี้มันไม่ได้พูดแล้วทำได้ง่ายอย่างที่คุณแม่กำลังพูดนะคะมันต้องฝึกจนมันเป็นอัตโนมัติมันไม่ได้ผ่านความคิดและมันเป็นกระบวนการของการเห็นชอบซึ่งก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์ปรากฏขึ้นเห็นทุกข์คลายคืนเห็นทุกข์ดับไปเห็นทุกข์กับพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์ก็เป็นอิสระเลยค่ะนี่แหละค่ะคือการปฏิบัติแต่ต้องทำนะไม่ใช่จำเอาไปพูดไม่ใช่ก็นึกถึงปฏิจจสมุปบาทนะคะแสงทองที่ส่องขึ้นมามันก็สวยนะคะเนี่ยค่ะไปถึงนี่เลยถ้ามองจากตรงนี้นะนันทวันลองแผนกล้องจากนั้นน่าจะเห็นสีส้มมาถึงข้างหลังเราเลยอันนี้มันเป็นธรรมชาติเราต้องเห็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราบอกโอ้มันมีปาฏิหาริย์เรายืนอยู่ตรงนี้แสงทองแบบครอบเราเลยอันนั้นมันอวิชชาแล้วมันปรุงแต่งนะคะแต่มันมีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งมองเห็นความจริงว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอันนี้คือลักษณะของฟ้าเลยเห็นเลยว่าพระอาทิตย์ที่กำลังลดลงต่ำก็จะมีแสงที่มันบีบขึ้นไปก็บีไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเราต้องทำยังไงคือเราต้องเห็นมันตามที่มันเป็นตามองเห็นข้างนอกแต่ว่าสติตามรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นข้างในคือชอบอ่ะมันเป็นสุขเวทนาก็รู้ว่าสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันไอ้แสงที่เห็นข้างนอกมันยังไม่เกิดดับฉับพลันใช่ไหมแต่ไอ้ความรู้สึกข้างในมันเกิดดับฉับพลันไงลูกอย่าไปสะอึกสะอื้นเวลาเกิดการจากภาคกับอะไรที่เราอยากให้มันอยู่นานอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันไปถึงตัณหาแล้วพอเราไปถึงตัณหาเนี่ยพอเราไม่เห็นเวทนาเกิดดับเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะก็มีเนี่ยค่ะใช้ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเป็นประจำเลยไม่ว่าจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีธรรมลมมากระทบใจให้รู้ทันไว้ใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกจะเอ๋บายบายเร็วๆจะได้ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะขอจบรายการตรงนี้แล้วก็จะขึ้นพักเพราะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเลยเสียเลือดไปหลายหลอดทีเดียวนะคะก็ต้องพักแล้วล่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้เราสดชื่นตื่นขึ้นมาปฏิบัติกันต่อนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าค่ะ